สวัสดีครับโจฮักหน้าสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับและก็ในการเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันคือโจได้นะครับตำรามาท่านผู้ชมเป็นตำราน่าจะประมาณอายุ100 กว่าปีแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราจะต้องมาใช้สอดคล้องกับโรคปัจจุบันและก็สอดคล้องกับงานการวิจัยและพร้อมด้วยนะครับภูมิปัญญาไทยนะครับคือโจได้หนังสือมาเล่มนี้ก็ประมาณนะครับนานแล้วท่านผู้ชมอันนี้ดูจากหน้าปกสิครับว่ามันเก่าแค่ไหนนะครับเก่าแค่ไหนแล้วก็เนื้อในนะครับเนื้อในของตำราเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นนะครับเราต้องป้องกันและก็ในการที่เรารู้วิธีรักษานะครับด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยด้วยตำราโบราณนะครับเราจะได้นำมาใช้ทีนี้นะครับถ้าเรารู้จักการป้องกันและในการรักษาก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดโรคภัยเรารู้วิธีเรารู้วิธีการรู้สมุนไพรรู้ต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นรากเป็นต้นลำต้นกิ่งดอกผลหรือทั้ง5ก็แล้วแต่ในสมัยนี้นะครับก็จะเกิดโรคภัยมากมายเราก็จะใช้สมุนไพรที่จากตำรานะครับโจก็จะได้มาสื่อสารนะครับทาง YouTube ได้นำมาเปิดเผยเป็นเล่มๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่เราจะเกิดโรคภัยต่างๆเราต้องรู้จักการป้องกันและในการที่จะมาบำบัดรักษาก็เหมือนเปรียบเสมือนกับที่เรากระหายน้ำนั่นแหละทีนี้พอเราจะไปกินน้ำนะครับไปหาน้ำแหล่งน้ำมากินนะครับเราต้องไปขุดบ่อก่อนมันก็สายเกินไปแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบนะครับทุกวันนี้ก็คือคงซื้อน้ำขวดเลยท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วนะครับในการที่เราจะมาศึกษาจากตำรับตำราเนี้ยเป็นตำราที่เก่าแก่มากนะครับดูจากปกดูจากเนื้อในท่านผู้ชมคิดดูนะตั้งแต่นะครับในการบำบัดตั้งแต่หัวยันเท้าเลยครับคือโรคภัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคตับนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆมากมายท่านผู้ชมเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคนเรานี่แหละนะครับตำรานี้เป็นตำราสมุนไพรโบราณนะท่านผู้ชมที่โจจะได้มาแนะนำนะครับมาแนะนำในสื่อโลกโซเชียลหรือนะครับใน YouTube นี้นะครับแต่ละหัวข้อเนี่ยเป็นอะไรที่มีความหมายมากนะครับโจก็จะพูดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือวันนี้เป็นการมาแนะนำว่าโจได้ตำรับตำรามานะครับก็จะมาอ้างอิงกับงานวิจัยกับงานปัจจุบันนะครับงานสมุนไพรปัจจุบันว่ามันจริงมากเท็จน้อยแค่ไหนแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นสมุดตำรายาโบราณเนี่ยเอาได้ไปใช้ในการแนะนำนะครับแนะนำในการที่เราจะต้องมารู้จักกันแล้วก็ในการใช้นะครับถ้าท่านได้เห็นสมุนไพรชนิดนี้แล้วนะครับตามตำราที่โจจะพูดไว้แต่ละหัวข้อแต่ละคลิปนะครับที่เราจะมาแจ้งกันมาให้ท่านได้ทราบแล้วก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะครับโอ้มากมายเลยนะครับคงคือหลายร้อยหัวข้อท่านผู้ชมเยอะมากนะครับหัวยันเท้าเลยนะครับในการที่จะบำบัดไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ป่าแล้วก็อาการฟกช้ำมะเร็งตับโรคหัวใจนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายของร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วก็มาชี้แจงกันนะครับแล้วก็ให้ความรู้ท่านผู้ชมดูนะจนแบบว่ามันเก่ามากนะครับเก่ามากแล้วก็จากตำรับตำรานี่แบบเป็นตำราโบราณนะครับเป็นสมุนไพรโบราณที่เป็นฉบับที่นะครับแล้วเอามาปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะต้องมานะครับได้ความรู้กันก็โจก็เป็นส่วนหนึ่งของนะครับมันคือในหัวนั้นมีแต่สมุนไพรแล้วท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าเราจะ
แพ้อาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะแพ้อาหารทะเลไม่ว่าจะอาหารการกินโรคภัยต่างๆเราจะต้องใช้ความรู้นั้นนะครับมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยใหม่แล้วก็ให้เรียนรู้แต่คำว่าสมุนไพรมันก็ไม่ตายจากไปจากเรานะครับเราเดินเหยียบย่ำมันนะครับถ้าเราเข้าไปในป่าเราก็เห็นหรืออาจจะอยู่รอบๆ บริเวณบ้านเราก็ต้องคำนึงก่อนว่าโดนยาฆ่าหญ้าเคมีอะไรหรือเปล่านะครับในการที่จะนำมาใช้ในการที่จะนำมาปรับเปลี่ยนในการที่จะนำมาใช้มีผู้ประสานเสียงด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้คือแต่เช้าเลยเนาะเขาก็ขานรับกันอยู่นั่นแหละที่บ้านโจเลี้ยงไก่ไงก็ให้เข้ากับบรรยากาศเลยไม่ต้องใช้ดนตรีบรรเลงนะครับรู้สึกว่าจะเงียบไปเนาะบรรเลงอยู่ใกล้ๆพอเรานินทาแล้วก็แบบคือเงียบไปเลยก็นะครับโจก็จะมาพูดเกี่ยวกับตำรับตำรานี้วันนี้เป็นการแนะนำก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใครชอบใครชังช่างเถิดท่านผู้ชมใครเชิดใครแช่งช่างเขานะครับใครเบื่อใครบ่นทนเอาท่านผู้ชมอันนี้คืออยู่ด้านหลังของนี่นะฮะใจเราร่มเย็นเป็นพออันนี้ก็คือมีบทสอนด้วยมีบทสอนใจด้วยนะครับเป็นตำราที่ดีมากท่านผู้ชมใครชอบใครชังช่างเถิดนะครับใครเชิดใครแช่งช่างเขานะครับใครเบื่อใครบ่นทนเอานะครับใจเราร่มเย็นเป็นพอนะครับอันนี้ก็คือนะครับมีบทเรียนมากมายนะครับแล้วบทเรียนสอนใจในนี้มีมากมายท่านผู้ชมแล้วก็ให้คติสอนใจเพราะว่าคนทุกวันนี้นะครับขาดคำว่าศีลธรรมนะครับขาดคำว่าศีลธรรมแล้วก็ความไม่มีน้ำอกน้ำใจกันนี่แหละนะครับเป็นบ่อเกิดแห่งความฉิบหายนะครับเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่สามัคคีนะครับคนเราทุกวันนี้ต้องสามัคคีแล้วก็นะครับโจก็จะมาพูดตำลานะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันพรุ่งนี้โจก็จะเอาตำลานี้นะครับมาทำการบ่งบอกนะครับแล้วก็ให้เรียนรู้ไปทีละบททีละตอนนะครับว่าตั้งแต่หัวยันเท้าเลยท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรตำรายาไทยตำรายาโบราณช่างงานนักแลครับ